ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินมันฝรั่งทอดกรอบๆแล้วก็วันนี้อาจารย์มีเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำมาฝากนะครับที่เด็ดของสูตรนี้คือการนำเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไปเคล้าผสมกับมันฝรั่งและสมุนไพรเครื่องต้มยำแล้วก็นำไปทอดครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังหอมกลิ่นเครื่องต้มยำอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนมันฝรั่งกรอบต้มยำวิธีทำใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจากนั้นใส่หอมใหญ่สับตะไคร้สับละเอียดข่าสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปรุงรสเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมาปั้นเป็นก้อนกลมจัดทรงให้สวยงามนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบต้มยำใส่ภาชนะที่มีสมุนไพรกรอบรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ